เป็นการสื่อสารของความรู้สึกทางด้านอารมณ์เหมือนเดิมนะครับก็จริงๆมันก็จะมีการโตขึ้นเหมือนกันเนาะแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่มากขึ้นนะครับก็คือแบบอยากให้คนรอดูดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าสำหรับเรากำกับแบบซีนเนี้ยเราไม่ได้มองถึงเขาเรียกว่าไงอะไรที่แบบเราไม่ได้คิดถึงความหวือหวาแต่เราคิดถึงว่าเราจะอินที่สุดยังไงแบบความรู้สึกที่สื่อสารออกมาทำยังไงให้คนดูรู้สึกอินไปด้วยภาพแบบออกมาอาร์ตอย่างไรอะไรเงี้ยครับแล้วคือเราทำงานกันแบบหนักมากกับซีนอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็อยากให้มันดูสวยงามมากกว่าการที่คนจะเอาไปพูดถึงในเชิงที่มันดูแบบอะไรประมาณนั้นรู้สึกตื่นเต้นทั้งตัวเองแล้วก็น้องๆทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยเพราะว่าเห็นว่าทุกคนแบบรอคอยแบบนานมากๆอะไรเงี้ยนะเพราะเรามีการเกิดมาตั้งแต่แบบซีรีส์จบใหม่ๆว่าเราจะทําตอนพิเศษออกมาแล้วก็เราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเราก็ทําเพื่อทุกคนจริงๆนะฮะแล้วก็จริงๆไม่อยากเล่นตอนพิเศษด้วยซ้ําจริงๆเป็นแบบภาคที่2อย่างก็ว่าได้ภาค2นี่มันขยายต่อมายังไงครับเดียวคือเนื้อหาเราก็คือมีการต่อยอดจากประเด็นจากซีซั่นที่1เนาะซีซั่นที่1มันก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับความแบบยอมรับตัวตนการแบบว่าความแบบยอมรับซึ่งกันและกันแต่ว่ารอบเนี่ยครับประเด็นเราก็คือแบบมีการขยายมากขึ้นเกี่ยวกับแบบอายุเนาะเอจแกปที่แบบห่างกันแล้วมันต้องเลือกระหว่างแบบความรักหรือความฝันอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงแบบตัวแบบว่าคู่ของแบบว่าซินเหนือหรือว่าอีเดียวด้วยที่เขาก็จะมีประเด็นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่สอดแทรกเข้ามาคิดว่านะฮะอันนี้ต้องให้ผู้ชมแบบว่าตัดสินอ่ะน้องๆต้องถามน้องๆว่าเล่นแล้วรู้สึกสนุกมั้ยกับซีซั่นนี้สนุกใช่ไม่ลงอยู่เลยคู่เราพัฒนาไปยังไงบ้างพัฒนาอยู่ยังไงพัฒนาไปยังไงไม่แต่หนูก็โตขึ้นไงเป็นบัณฑิตน้อยแล้วใช่ใช่ก็จะมีความเปิดมาเรียนจบเลยใช่แล้วก็ขอแต่งงานเลยโอ้ยเลยแต่งงานด้วยแล้วเหรออ๋อขอกันตั้งแต่ในซีรีส์แล้วครับขอกันไปแล้วคือจริงๆแบบว่าในซีซั่น1เขาก็ขอแล้วแหละแต่ว่าซีซั่นนี้เป็นเหมือนการตอกย้ำว่าถึงเวลาแล้วนะแบบต้องได้เวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรียนจบแล้วครับก็ถ้าจะบอกว่าถ้าเรื่องความฝันกับความรักก็เรื่อง2อย่างสิก็บางสถานการณ์อาจจะยังเลือกทั้ง2อย่างไม่ได้ใช่ๆๆแต่ความเป็นจริงใช่ก็ถ้าเป็นนูนิวก็จะเลือกทั้ง2อย่างแต่ว่าหนูเพื่อจะเลือกอะไรต้องรอดูความยากง่ายเป็นยังไงบ้างพอมันโตขึ้นแล้วมันต้องจริงๆรู้สึกว่ามันมีความง่ายขึ้นครับผมเพราะว่าเราแบบว่าแสดงกันมาเยอะแล้วด้วยเนาะหนูเนาะแล้วก็จริงๆรู้สึกมันมีความนิ่งมีความเป็นตัวเองมากขึ้นครับไม่ได้แบบ 50-50% ได้เลยใช่เป็นคาแรคเตอร์และเป็นตัวเองในการเล่นมากขึ้นครับมากขึ้นใช่อย่างเช่นนิสัยหรือว่าคำพูดหรือไม่รู้สิส่วนตัวรู้สึกว่าสบายขึ้นไม่ต้องแบบว่ามีมาดหรือว่าต้องเกรงขึมอะไรเงี้ยเปิดใจแล้วเหมือนแบบข้างลากอะไรเงี้ยเนี่ยเหรียญข้างลากครับข้างลากก็คือเป็นตัวจริงครับเรารู้ได้ไงครับโอเคเนี่ยไม่ได้ข้างลากครับโซผมก็เหมือนกันครับใช่ก็รู้สึกว่ามีเล่นง่ายขึ้นบ้างครับแต่ว่าก็จะมีซีนยากๆเหมือนกันที่แบบว่าภาพปกติไม่เคยเจอครับแต่มาเจอซีนเนี้ยรู้สึกว่ายากๆจังใช่ระหว่างเราเล่นซีนอะไรอยู่บ้างโอ้ยต้องติดตามต้องรอดูมีหลายซีนเลยทั้งนี้เป็นยังไงบ้างมันต้องโตขึ้นไหมก็ในฐานะแบบกำกับก็ยังคงความสวยเหมือนเดิมเนาะแล้วก็อยากให้เป็นงานอาร์ตแล้วก็เป็นการสื่อสารของความรู้สึกทางด้านอารมณ์เหมือนเดิมนะครับก็จริงๆมันก็จะมีการโตขึ้นเหมือนกันเนาะแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่มากขึ้นนะครับก็คือแบบอยากให้คนรอดูดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าสำหรับเรากำกับแบบซีนเนี้ยเราไม่ได้มองถึงเขาเรียกว่าไงอะไรที่แบบเราไม่ได้คิดถึงความหวือหวาแต่เราคิดถึงว่าเราจะอินที่สุดยังไงแบบความรู้สึกที่สื่อสารออกมาทำยังไงให้คนดูรู้สึกอินไปด้วย
ภาพแบบออกมาอาร์ตอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือเราแบบเราทำงานกันแบบหนักมากกับซีนอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็อยากให้มันดูสวยงามมากกว่าการที่คนจะเอาไปพูดถึงในเชิงที่มันดูแบบอะไรประมาณนั้นแต่เรารู้สึกว่ามันถึงมากอะแล้วเราก็มั่นใจมากว่าน้องไม่ถึงแบบไปถึงว่าแบบว่าฟีลลิ่งในความรู้สึกเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวน้องเองน่าจะเป็นซีนที่ยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยแบบว่าแสดงออกแบบนี้ป่ะก็เป็นอะไรที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าEP ปกติภาพปกติแล้วก็สวยงามมากๆเหมือนเดิมเลยลึกซึ้งเพราะว่าเขารักกันมากกว่าเดิมทุกอย่างเลยต้องลึกซึ้งครับพวกเราเลยยังเด็กมากเลยพวกเราคู่เคอี้กับคนเดียวนะครับอาจจะเก็บไว้ก่อนครับผมเก็บไว้ในดื้อเอียงครับอันนี้อาจจะมีแบบว่านิดหน่อยครับเถียงกันหรือว่าอะไรอย่างงี้นิดหน่อยครับไม่เยอะใช่แล้วในเรื่องนี้มันขยายขึ้นมาต่ออ๋อก็จะมีต่อจากในเนื้อเรื่องหลักครับผมแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นคอนฟลิกต์อะไรที่มากครับผมอาจจะเป็นแบบว่าในการที่เราเข้าใจกันมากขึ้นครับแล้วก็จะไปเจอคอนฟลิกต์ทีในเรื่องที่ครับแต่ว่าสบายๆต่อในเรื่องที่คือจริงๆแล้วอ่ะผมว่าในความเป็นนิ่งเฮียมันส่งให้ดื้อเฮียอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าในนิ่งเฮียเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ส่งต่อแบบว่าขนาดนั้นแต่ถามว่ามีซีนอะไรที่ทำให้คนรู้สึกแบบเหมือนส่งต่อไหมก็เหมือนจะมีอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาเนี่ยการส่งต่อเนี่ยอยากให้ไปดูดื้อเฮียเลยเพราะว่าดื้อเฮียเปิดมาก็คือแน่นอนว่าแบบส่งเลยอย่างนั้นส่งแบบในพอดเรื่องก็คือแบบส่งในเชิงที่แบบคนต้องดูแบบต้องแบบโอ้โหแต่ว่าอีพีแรกโอ้โหเป็นดราม่าหรือเป็นแบบถ้าเป็นดราม่าเริ่มต้นก็คือดราม่าใช่ดราม่าหนักแล้วถ้าทุกอย่างดีขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนแนวเป็นแนวอื่นหนังอาจจะบ้างอาจจะบ้างทุกอย่างดีขึ้นหมายถึงว่าทุกอย่างระหว่างเราสองคนเนี่ยดีขึ้นครับมันแสดงว่าครอบครัวเพราะว่าตอนแรกมันจะเปิดมาด้วยปมที่ค่อนข้างหนักนิดนึงครับแต่พอทุกอย่างมันจะเริ่มขี้คายเป็นไปนะครับแต่ว่ารับรองว่าในนิ่งเฮียตอนพิเศษก็คือคนเดียวก็จะกล้าต่อปากต่อคำกับเฮียมากขึ้นครับจะปากไม่ตรงกับใจเหมือนเดิมหรือเปล่าครับก็ไม่ค่อยได้ต่อปากต่อคำครับคนเดียวส่งอะไรมาก็เฮียก็ได้ต้องเดี๋ยวรอดูในไพลอตดื้อเฮียจะรู้เลยว่าที่เราบอกว่าส่งอ่ะส่งอย่างไรเราจะรู้เลยว่าโอ้โหส่งขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเราพี่ออฟจัดเต็มแน่นอนใช่มาเข้าวัดไหมหรือว่าจะออกจากวัดเลยเข้าวัดแล้วในทีเซอร์ก็มีเข้าวัดด้วยก็แล้วตอนที่เพจก็จะทุกคนจะได้เห็นความสัมพันธ์ที่มากขึ้นระหว่างก็จะได้เห็นมุมมองที่เพิ่มมากขึ้นว่าในแต่ละวันตรงนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็จะได้เห็นที่ไม่ได้เห็นก็มีซีนที่แบบเฮ้ยเอาแล้วสปอยซะแล้วไม่เคยเล่นซีนแบบนี้เลยก็ครับใครเกิดกันใครเกิดเท่ากันไม่มีนะผมไม่เกิดอ่ะไม่จริงไม่จริงต้องรอดูครับต้องรอดูครับแล้วก็สิ่งเสมอก็ยังคงความเอาเดี๋ยวครับความแบบความตลกเหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่าจะมีพาร์ทที่แบบเล่าไปถึงเหนือสิ่งมากขึ้นครับอยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามว่าคู่เราจะไปถึงไหนหรือว่าจะได้บวชหรือเปล่าหรือจะมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะตอนนี้กำลังอยู่ในวัดอยู่ให้ทุกคนรอดูว่าเนี่ยจะมั่นใจสิ่งสำคัญได้หรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าไปบวชด้วยกันหรือเปล่าไปบวชด้วยกันด้วยไปบวชด้วยกันเลยมีฉากวัดด้วยเหรอครับให้เราผ่านวัดต้องมีวัดด้วยเหรอที่ฉากใช่ไหมครับโอ้มีครับผมคือซีซั่นเนี้ยโลเคชั่นเยอะมากเยอะกว่าที่คิดแล้วตกใจเหมือนกันแบบว่าพอทำออกมาแล้วบอกโอ้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากเรียกความพิเศษเลยฮะก็คือแบบ to you คือ2ได้เลยเพราะว่าแบบความแบบโปรดักชันหรือโลเคชั่นหรือแบบอะไรหลายอย่างมันไม่ได้น้อยลงเลยฮะอ๋อผมเอาจริงๆอย่างซีซั่นนี้เราทำด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากตอบแทนแฟนคลับมากกว่าเราอยากทำให้เขาแบบยังไงอ่ะเขาแบบโหแบบให้ฟีดแบ็กเราที่ดีขนาดนี้ตั้งแต่ภาคแรกอะครับเราก็คืออยากจะทำออกมาให้มันดีอย่างที่บอกจริงๆเคยบอกในทวิตว่าเราตั้งใจทำแค่ตอนเดียวเท่านั้น
อนแรกแต่ทำไปทำมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำทั้งที่อยากให้มันสุดก็เลยเป็น4ตอนก็เลยไม่ได้กดดันอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าอยากให้เป็นสิ่งที่มอบความสุขให้ทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราทำไลฟ์อัพมาเนาะเหมือนอันนี้เราส่งต่อให้เป็นไลฟ์อัพต่อไปอะไรเงี้ยฮะใน YouTube มันดีครับครับก็คือดูฟรีทั่วโลกเลยฮะ4 ทุ่มนะครับผมใช่มีตอนพิเศษเออไม่ใช่มีรอบพรีเมียร์ EP 4เหมือนกันก็คือก็เป็นการปิดแบบว่านิ่งเฮียจริงๆแล้วครับก็จัดดูกับแฟนคลับเหมือนกันครับก็บัตรก็หมดไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ฝากพี่ๆสื่อด้วยครับ ครับขอบคุณครับ